ลูกนี้เป็นลูกที่ได้รับรีเควสต์มานะคะเป็นลูกของเลดี้กากาหรือเลดี้กากาเธอกล้าแต่งทุกลุคเลยนะคะอันนี้มาจากมิวสิกวิดีโอชื่อเทเลโฟนนะคะถ้าพิมจำไม่ผิดพิมเข้าไปเปิดดูนิดๆเหมือนกันค่ะแต่ดูไม่จบก็คือเอารูปแคปเจอร์รูปออกมานะคะเพื่อจะแต่งเลยคือแรงทุกส่วนนะคะไม่มีส่วนไหนที่เป็นโอเคมีแก้มที่แรงแต่แรงน้อยกว่าส่วนอื่นนะคะก็คือคิ้วดำปืดเป็นเส้นแล้วก็มีตวัดหางด้วยนะคะสำหรับดวงตาก็คือเป็นการทำ second line แล้วก็ทำ shadow ที่ใต้คิ้วตรงนี้นะคะเพื่อให้ดูแบบว่าตาลึกมากขึ้นแล้วก็ทำ second line อย่างนี้นะคะเพื่อให้แบบดูตา2ชั้นแล้วก็ eyeliner นี่ไม่ต้องพูดถึงเห็นก็รู้แล้วนะคะส่วนขนตาปลอมติดแต่ว่าไม่ได้ติดแบบที่เป็นแผงหนามากแต่ติดแบบที่เป็นแยกช่อนะคะใช้ shadingส่องลงอิลูมิเนเตอร์ตรงช่วงสันจมูกแล้วก็ตรงโหนกคิ้วนะคะไม่ใช่โหนกคิ้วโหนกแก้มตรงนี้นะคะเพื่อให้ดูแบบว่ายกหน้าขึ้นอีกแล้วก็ลิปสติกนะคะพิมพ์แชร์เทคนิคว่าเวลาคุณทาลิปสติกสีเข้มแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่กล้าที่จะเอาลิปสติกเสียบเข้าไปตรงมุมปากนะคะเพื่อทำให้เป็นแบบมุมแหลมๆคมๆแบบนี้นะคะทำอย่างไรคะเอาละค่ะถ้าอยากทราบติดตามชมกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะพิมจะลงฟาวเดชั่นพรามเมอร์ก่อนนะคะตอนนี้นี่คือแบบพิมติดพรามเมอร์มากเลยนะเพราะว่าพอเริ่มมาใช้นะคะก็เริ่มรู้เลยว่ามันทำให้แบบว่าสามารถที่จะลงรองพื้นนะคะได้เรียบเนียนแล้วก็ติดทนอยู่นานมากขึ้นนะคะระหว่างวันแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้บางนะคะใช้แค่นิดเดียวแล้วก็เกลี่ยไปบางๆบนผิวเท่านั้นเองนะคะหลังจากที่ทาเสร็จเนี่ยก็รอให้เขาเซตตัวสักแป๊บนึงค่ะประมาณครึ่งนาทีก่อนที่เราจะลงรองพื้นต่อไปค่ะสำหรับรองพื้นนะคะพิมใช้เป็นรองพื้นชนิดน้ำโดยบีบประมาณ1ปั๊มเท่านั้นเองนะคะลงบนหลังมือแล้วก็ค่อยๆลงบนใบหน้าค่ะใครที่ถนัดที่จะใช้แปรงหรือจะใช้เป็นฟองน้ำหรือพัฟอะไรพวกนี้ในการลงนะคะสามารถจะเลือกใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อลงได้เลยค่ะสำหรับพิมถนัดที่จะใช้มือนะคะในการลงรองพื้นก็จะค่อยๆเกลี่ยไปนะคะตั้งแต่ตรงช่วงกึ่งกลางใบหน้านะคะแล้วไล่ออกไปจนถึงกรอบใบหน้าถ้าเกิดสมมุติใครที่ไม่มีความกังวลใจในเรื่องความเค้าเรียกนะคะสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอนะคะของช่วงกรอบใบหน้าก็สามารถที่จะลงแค่ช่วงที่แบบเราต้องการลงก็ได้เมื่อรองพื้นเริ่มเซตตัวแล้วนะคะพิมจะลงเป็นคอนซีลเลอร์นี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบเรียกไงแบบไซส์แซมเปิลนะคะแล้วก็ปริมาณที่พิมใช้เนี่ยใช้เพียงนิดเดียวนะคะครึ่งนึงของเสี้ยวนึงของหัวเข็มหมุดอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะคะเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้เยอะมากนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมพอลงแล้วตรงช่วงใต้ตาที่มันเป็นริ้วรอยอะไรพวกนี้นะคะทำไมมันลงไปติดก็เพราะว่าบางทีเราลงหนาเกินไปนี่นะคะมันก็เลยลงไปติดนะคะอย่างพี่มักจะชอบลงเจ้าคอนซีลเลอร์เนี่ยค่ะตรงช่วงใต้ตาปิดจมูกนะคะแล้วก็มุมปากเพราะมันจะเป็นส่วนที่มีสีของผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะคือมันจะแดงขึ้นมาหรือว่ามีรอยคล้ำมากค่ะตอนนี้พิมก็วาดคิ้วนะคะโดยใช้ดินสอเขียนคิ้วแท่งโปรดพิมนะคะเขียนให้คิ้วเนี่ยเป็นรูปโครงประมาณแบบพี่เลดี้กากาเขียนนะคะจากนั้นเนี่ยเนื่องจากคิ้วเธอดำมากนะคะพิมก็จะใช้เป็นอายแชโดว์นะคะสีดำแบบนี้นะคะโดยใช้แปรงหัวเล็กๆนะคะในการค่อยๆเติมสีลงไปให้คิ้วดูดำเข้มเลยค่ะตอนนี้พิมลงสีข้างนึงเสร็จแล้วนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนว่าก่อนเขียนและหลังเขียนแล้วมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะเวลาที่พิมใช้สีอายแชโดว์ฝุ่นในการลงที่คิ้วเนี่ยนะคะพิมจะใช้วิธีเขียนย้อนจากหางคิ้วขึ้นมานะคะเพื่อให้สีของอายแชโดว์เนี่ยมันลงไปติดที่หนังผิวหนังของเรานะคะไม่ได้ติดอยู่บนเส้นขนเพราะถ้าเกิดว่าเราระบายแล้วข้างบนแบบนี้ค่ะมันจะไปติดอยู่บนเส้นขนมากกว่านะคะทำให้สีติดไม่ทนนะคะถ้าเกิดเราใช้วิธีเขียนแบบว่าระบายย้อนอย่างเงี้ยค่ะสีมันจะลงไปติดที่เดียวกับที่เจ้าดินสอเขียนคิ้วนะคะมันลงไปเป็นเบสทิ้งเอาไว้ก่อนค่ะมันก็จะติดแน่นทนนานมากเลยค่ะเมื่อเติมสีเสร็จแล้วนะคะเนื่องจากไม่ได้เป็นมืออาชีพนะคะมือไม่ได้แม่นเป๊ะๆแบบคอมพิวเตอร์มันก็จะมีที่แบบว่าขอบมันไม่คมบ้างนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือใช้เจ้าเพื่อนสนิทของเราเวลาแต่งหน้านี่นะคะคือคอตตอนบัดนะคะค่อยๆไลท์นะคะตรงช่วงแนวขอบของคิ้วนะคะเพื่อทำให้มันดูคมมากขึ้นนะคะถ้าเช็ดพลาดไปแล้วสีมันหลุดกระเด็นหายไปก็สามารถจะมาเติมใหม่ได้อีกนะคะไม่ได้ต้องกังวลใจใด
ตอนนี้พิมก็ได้คิวสองข้างที่ค่อนข้างเท่ากันแล้วค่ะที่เหลือก็ไปแต่งตากันเลยค่ะแต่งกายตาข้างเสร็จไปแล้วนะคะพอแต่งเสร็จก็รู้เลยนะคะวันนี้เสียสิทธิ์ในการไปเดินเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วถ้าแต่งขนาดนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะพิมจะใช้เป็นอายแชโดว์พรามเมอร์นะคะที่เป็นสีเนื้อๆสีเดียวกับผิวนะคะลงก่อนเพื่อที่จะให้เครื่องสำอางที่จะลงบนเปลือกตาเนี่ยนะคะมันติดแน่นทนนานมากขึ้นเพราะถ้าเกิดคุณลงเยอะขนาดนี้แล้วเราก็คงจำเป็นแล้วนะคะที่จะต้องลงอะไรเพื่อช่วยกันบ้างนะคะก็คือลงไปจนทั่วบริเวณนะคะที่เราจะลงสีสันบนเปลือกตาระหว่างนี้รอสักนิดนะคะให้เขาเซตตัวค่ะมาดูสีที่จะใช้กันนะคะสีแรกเลยนะคะพิมจะใช้เป็นสีออกขาวๆครีมๆ2อันนี้นะคะลงตรงช่วงใต้คิ้วตรงช่วงเปลือกตาทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะให้เป็นเบสเป็นสีเบสไว้ก่อนนะคะรวมไปถึงตรงนี้ด้วยเห็นไหมที่มันจะแบบว่าเป็นแบบเนี้ยทำให้แบบหลอกตานะคะดูเสมือนว่าเป็นแบบเซคันด์ไลน์ทำเป็นชะตา2ชั้นเก๋ๆขึ้นมานะคะพิมพ์ใช้สีอ่อนนะคะ2สีเมื่อสักครู่นี้ผสมกันแล้วก็ลงทั่วทั้งเปลือกตาเลยก็จะสว่างขึ้นมาจากสีผิวปกติเล็กน้อยนะคะจากนั้นใช้เฉพาะสีขาวนะคะอันนี้เปลี่ยนเป็นแปรงอันเล็กลงนิดนึงนะคะแล้วลงที่ตรงเบ้าตาคือตรงนี้นะคะช่วงที่เป็นช่วงต่อระหว่างกระดูกกับที่ไม่มีกระดูกปุ๊บเสร็จแล้วจากนั้นนะคะให้เปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงอายแชโดว์ที่หัวเล็กๆเลยนะคะที่ปกติเอาไว้ลงตรงขอบตาล่างอะไรแบบนี้นะคะที่เป็นไซส์ประมาณแบบนี้พิมจะเลือกใช้สีที่เป็นสีน้ำตาลนะคะอย่างเช่นสีน้ำตาลอันนี้ที่แบบว่าไม่เข้มมากเกินไปออกอมๆเทาๆนิดๆอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะวาดเส้นขึ้นมาก่อนนะคะวาดเส้นก็จุ่มๆนิดนึงแล้วก็ขอทิ้งบ้างนะคะอย่างนี้เนี่ยคือพิมวาดเป็นเส้นนี้นะคะเป็นเส้นเนี้ยปึ๊บสีน้ำตาลนะคะก็จะพยายามที่สุดที่มันไม่ได้ให้มันดูเท่ากันนะคะเมื่อเราได้ชั้นตาปลอมๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะพิมจะเลือกใช้เป็นสีน้ำตาลอันนี้นะคะสีน้ำตาลนี้แล้วก็เดี๋ยวจะใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้คือน้ำตาลธรรมดานี้น้ำตาลเข้มนะคะตอนนี้พิมกำลังจะใช้สีน้ำตาลธรรมดานะคะในการลงตรงช่วงเหนือเส้นที่เราทำเอาไว้แล้วตรงนี้เหมือนระบายสีเลยนะคะลงให้ปิดตรงตั้งแต่ช่วงหัวคิ้วขึ้นมาเป็นการทำเชดดิ้งแบบหนึ่งนะคะทำให้ดูมีเบ้าตาลึกมากขึ้นเพราะเป็นการใช้สีเข้มอย่างเงี้ยค่ะการลงเราก็ลงให้เป็นเชฟเหมือนเงี้ยนะคะคือแบบว่าลงเข้ามาเรื่อยแล้วก็มาเฟดตรงช่วงนี้ปุ๊บแล้วก็เหลือเฉพาะตรงหางตอนนี้เราก็ระบายสีแรงเงากันมาเยอะพอสมควรแล้วนะคะพิมค่อนข้างพอใจกับสีแรงเงาที่พิมได้ตอนนี้สิ่งที่พิมจะทำเพิ่มก็คือเอาแปรงอันเล็กนี้นะคะจุ่มลงในอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มคืออันนี้นะคะจุ่มในอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มเพื่อจะทำให้เส้นชั้นตาปลอมๆของเราเนี่ยนะคะมันดูชัดมากขึ้นเหมือนข้างเนี้ยค่ะมันจะดูเห็นไหมมีเส้นแบบออกแนวเทาๆดำๆนะคะที่ทำให้ดูชัดมากขึ้นต้องใช้กระจกเสริมนะเพราะงั้นมองไม่เห็นนะคะก็คือเขียนลงไปที่ช่วงต่อระหว่างสีครีมข้างล่างนี้กับสีน้ำตาลข้างบนนะคะถ้าเส้นมันจะดูแบบเข้มนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเพราะเราจะสามารถเบลนด์ออกทีได้อยู่แล้วเพื่อให้ดูเบ้าตานี้นะคะมีความชัดมากขึ้นจากนี้เดี๋ยวเราก็จะเขียนอายไลเนอร์ที่เลือกใช้วันนี้นะคะเป็นแบบเจลอายไลเนอร์ที่อยู่ในกระปุกแบบนี้นะคะใช้เจ้าแปรงที่มันมากับกระปุกหรือว่าแปรงที่คุณซื้อต่างหากนะคะพิมพ์เอามาพักไว้บนหลังมือแบบนี้แล้วนะคะก็เอาแปรงเนี่ยจุ่มๆให้แบบว่า
มันรู้สึกฉ่ำๆนิดนึงนะคะให้มีสีติดอยู่บนแปรงเยอะพอสมควรเพื่อที่เราจะได้สามารถลากเป็นเส้นได้นะคะสำหรับอายแชโดว์อายไลเนอร์ของพิมพ์ตรงนี้นะคะถ้าสังเกตคือว่าแม้กระทั่งลืมตาแล้วเนี่ยก็ยังคงเห็นเส้นอยู่ถ้าเกิดว่าจะเขียนให้เห็นเส้นขนาดนี้เนี่ยก็คือวิธีทำลืมตามองตรงนะคะพิมพ์เอากระจกมาช่วยมือมองตาลืมตามองตรงแล้วก็เอาเจ้าแปรงเนี่ยค่ะเอาหัวแหลมๆของเขาเนี่ยนะคะจุดลงไปบนจุดที่ถ้าเกิดว่าลืมตาเราก็ยังเห็นอย่างนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาเติมอายไลเนอร์ถ้าเกิดว่าแปรงมันแห้งเกินไปมันจะระทามจะลำบากนิดนึงนะคะเข้ามาใกล้นิดนึงนะคะพยายามเขียนให้เส้นมีความต่อเนื่องกันแต่ถ้ามันจะเบี้ยวบ้างอะไรบ้างก็ช่างมันก่อนได้นะคะพอถึงเวลาเนี่ยเราต้องเอาอายแชโดว์มาเซตมันอยู่แล้วนะคะส่วนสำคัญคือเขียนโครงไว้ก่อนเพราะว่าไปเติมสีข้างในเนี่ยใครๆก็เติมได้ตอนนี้นะคะเราก็เขียนตามแนวที่เราวางเอาไว้แล้วพอได้ขอบตาครึ่งบนมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะก็มาเริ่มที่ขอบตาล่างกันบ้างนะคะก็ใช้เป็นอันเดิมนี่แหละค่ะไม่ได้ต้องเปลี่ยนนะคะลงที่ขอบตาล่างลงที่เส้นน้ำตาเลยนะคะโดยที่ช่วงหัวตาเนี่ยคือจะลงเป็นเส้นเฉพาะในแนวน้ำตาแล้วก็พอช่วงหางตาปุ๊บก็จะลงมาให้แบบว่าดูเป็นแพนด้าทำให้ดูตาด้านหลังเนี่ยมีสามเหลี่ยมนะคะตาโตมากขึ้นจากนั้นดูจากเชฟของตานะคะจุดที่ต่ำที่สุดตรงไหนปุ๊บเราก็เติมช่วงที่มันเป็นขาวๆเนี่ยค่ะให้ขึ้นมาจากนั้นนะคะให้ลากเส้นยาวอันเนี้ยโดยที่เส้นเนี้ยค่ะควรที่จะขนานกับตรงเนี้ยเคยเห็นไหมเห็นแนวของสีน้ำตาลไหมคะแนวนี้ก็คือเส้นเนี้ยค่ะจะให้ขนานกันกับแนวนี้เหมือนกันก็พยายามเก็บสีของอายไลเนอร์นะคะขึ้นมาแล้วทำให้หัวแปรงเนี้ยแบนๆเหมือนแบนนะคะแล้วก็มีสีติดอยู่ตรงที่ปลายหัวด้วยแล้วก็จับหางตาดึงนิดนึงนะคะล้างนิดนึงอย่าเยอะมากผมติดมากะแนวแล้วก็วาดเส้นเลยค่ะเบี้ยวบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรายังมีเพื่อนสนิทของเราที่เราจะใช้ในการแก้เขาทีหลังได้นะคะตอนนี้ก็ลากเส้นของข้างบนนี้นะคะที่เป็นขอบลงมาชนเส้นฐานอันนี้เอาไว้ก่อนอดทนนิดนึงค่ะแต่งลุคนี้เพราะว่ามันไม่ได้แต่งกันทุกวันหางก็อันนี้ต้องเหยาอีกนิดนึงนะคะเราก็เติมความหนาของเส้นหางนี้นะคะเข้าไปนิดหน่อยให้ดูเป็นเชฟสามเหลี่ยมสักครู่นี้พิมก็เอาหน้าไปเจาะตรงกระจกเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆแบบว่าลากให้แบบว่าเส้นมันเรียบมากขึ้นนะคะค่อยๆใช้แปรงนี่แหละค่ะลากแล้วก็เติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะลุคนี้คุณต้องยกตรงนี้ขึ้นนิดนึงแล้วเติมตรงช่วงแนวขนตา
ไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะดูหลอกมากๆเลยเพราะว่าทั้งหมดตรงนี้มันดำหมดเลยนะคะแล้วมันจะมีเฉพาะช่วงวอเทอร์ไลน์ด้านในที่แบบว่ามันดูขาวขึ้นมาไม่ได้ไอายไลเดอร์แล้วนะคะพิมใช้แปรงไฮไลท์นะคะจุ่มลงในอายแชโดว์ที่เป็นสีขาวๆที่เราใช้ลงตรงนี้ตอนแรกนะคะมาลงตรงใต้คิ้วนะคะเพื่อให้ดูสว่างวาบดังเช่นในแบบให้มันออกรูนี้ไปด้วยนะคะมันก็จะดูกลมกลืนมากขึ้นสองข้างดูคล้ายกันมากขึ้นแล้วนะคะรวมไปถึงตรงช่วงหัวคิ้วด้วยนะคะให้ดูเป็นเบลอๆนิดนึงอย่าให้แบบว่ามันเป็นแท่งเพรสลุคนี้ยังไงก็งิ้วอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วยคนนี้ประมาณนี้จากนั้นนะคะใช้อายแชโดว์บรัชที่เป็นอันหัวเล็กๆแบบนี้นะคะจุ่มลงในอายแชโดว์สีดำแล้วก็มาเซตลิควิดเจลอายไลเนอร์ของเรานะคะจริงๆนี้อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครถนัดที่จะใช้เป็นลิควิดแบบปากกานะคะหรือถนัดที่จะใช้ดินสอก็สามารถที่จะเลือกใช้ตามความถนัดตัวเองได้นะคะแต่พอดีพี่เห็นว่าถ้าเป็นลุคแบบนี้เนี่ยใช้เป็นเจลเนี่ยมันจะติดแน่นทนนานมากกว่านะคะพิมจะใช้เจ้าอายแชโดว์ฝุ่นเนี่ยทำให้มันดูแบบว่าเส้นตรงปลายมันเบลอๆฟุ้งๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีแบบลากทิ้งออกไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเห็นเสมือนเป็น3เส้นนะคะเส้นสีน้ำตาลเส้นสีขาวเส้นสีดำแบบนี้สองข้างเหมือนกันจากตรงนี้ก็ติดขนตาแล้วค่ะในที่สุดผ่านดวงตานี้ได้อย่างไรนะคะขนตาที่จะใช้วันนี้นะคะใช้แบบที่เป็นแบบจัดช่อแบบนี้เลยแล้วก็ยาวๆนะคะเพราะเนื่องจากว่าเรามีอายไลเนอร์เยอะขนาดนี้อยู่แล้วเนี่ยติดไปก็จะเห็นยากนิดนึงนะคะนอกจากว่ามันจะเป็นช่อขนาดนี้ซึ่งเรียกว่าเขาก็เลือกมาได้ถูกแบบทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวพิมพ์จะไปตัดขนตาปัดขนตานิดหน่อยแล้วก็ติดขนตานี้ลงไปนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าที่เหลือใบหน้าแต่งยังไงระหว่างที่รอขนตาแห้งนะคะก็พิมจะใช้ลิปนะคะในการลงที่ริมฝีปากก่อนเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราจะลงลิปสติกสีเข้มเลยนะคะคุณจะใช้เป็นลิปกลอสธรรมดาหรือจะเป็นพวกแบบวอลลุ่มหรือว่าลิปเบสแบบนี้ก็ได้นะคะลงไว้ก่อนเพราะว่าความชุ่มชื้นต้องการให้มันซึมลงไปนิดด้วยนะคะเพื่อช่วยผิวลิปผิวตรงริมฝีปากของเราจากนั้นพิมจะใช้เป็นอิลูมิเนเตอร์นะคะที่เป็นสีแบบเนี้ยค่ะออกทองๆนิดนึงนะคะลงตรงจุดต่างๆที่อยากจะไฮไลท์เพราะเดี๋ยววันนี้เราจะเชดดิ้งกันตามจุดต่างๆด้วยนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้พิมใช้แค่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะลงตามจุดต่างๆอย่างเช่นสันจมูกหนกแก้มค่ะแล้วก็หน้าผากตรงนี้เนื่องจากว่าเวลาถ้ามองจากด้านข้างหน้าผากพิมตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้โหนกมานะคะจะเป็นแบบปุกลงไปก็ใช้นิ้วเกลี่ยทำให้ชีคโบนของพิมพ์ที่สูงอยู่แล้วอาจจะดูสูงขึ้นไปอีกนะคะมาถึงเชดดิ้งนะคะใช้แป้งอันนี้สีเข้มนิดนึงนะคะกับแปรงนี้พิมพ์ลงเชดดิ้งตรงช่วงโหนกแก้มนะคะลุคนี้เชดดิ้งเยอะนะคะสำหรับ Lady Gaga หลักพอพิมพ์เปิดดูรูปเขาหลายๆรูปหน่อยนะคะที่เป็นในมิวสิกวิดีโอนี้เนี่ยคือเห็นเลยว่าแบบเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปนิ่งนะคะแต่งเพิ่มขึ้นไปเยอะทีเดียวแต่ก็เชื่อว่าถ้าแต่งคิ้วแต่งตาระดับนี้ได้แล้วเนี่ยคุณก็เชดดิ้งเลยนะคะเชดไปเถอะไม่มีอะไรเยอะอีกแล้วเนี่ยถ้าเกิดแต่งมาระดับนี้แล้วนะคะพิมใช้มือนะคะในการช่วยเกลี่ยแล้วก็ใช้แปรงที่ขนาดเล็กลงนะคะไลท์ดาร์กอีกสักนิดนี่แบบว่ามีแนวมาแล้วนะยังแบบขออีกหน่อยอันนี้ก็เช่นกันนะคะไม่ได้ต้องกลัวอะไรแล้วนะคะหมายว่ามีแนวไปแล้วเยอะสำหรับแก้มนะคะลุคนี้เนี่ยพิมจะใช้เป็นสีแบบกุหลาบออกแดงสีนี้เลยนะคะดูใกล้ๆแบบนี้มีประกายด้วยนะคะก็คือจะลงตรงช่วงนี่ค่ะช่วงนี้เพื่อให้หน้าดูตอบหรือว่าจะลองทำหน้าปลาก็ได้นะคะใครที่ชอบเนื่องจากสีโทนกุหลาบแบบนี้เนี่ยมันจะเข้มมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องเบาๆลงจากข้างในออกมา
ะมีหน้าแก้มนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องเยอะได้แก้มตามกันแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแน่นอนเราก็ต้องเช็ดทุกอย่างนะคะด้วยแป้งวันนี้พิมใช้แป้งนี่นะคะเป็นแป้งแข็งอัดธรรมดาไม่ได้มีรองพื้นอะไรนะคะพิมใช้แปรงในการลงทับอิลลูมิเนเตอร์อะไรพวกนี้ไปได้เลยนะคะรวมถึงเฮดเชดดิ้งแล้วก็ปัดแก้มอะไรพวกนี้ด้วยตอนนี้เนี่ยริมฝีปากเราก็ชุ่มชื่นแล้วก็ซึมลงไปถึงข้างล่างแล้วนะคะความสึกพิมรู้สึกได้เลยว่าปากสามารถจะอ้ากว้างๆได้นะคะโดยที่แบบว่าไม่รู้สึกตึงเนี่ยค่ะสันจมูกก็แบบว่าดูมีเงาขึ้นมานะคะเพราะว่าลงอิลลูมิเนเตอร์ลงไปด้วยเอาละค่ะมาถึงลิปสติกนะคะขั้นตอนสุดโปรดเพิ่งไปถอยมาเมื่อวานมีความสุขมากแล้วบังเอิญว่าจะมาทำลุคนี้นะคะเข้ากันได้มากๆดูสีอย่างนี้ดูด้ามดำนะคะมาลองลงกันเลยดีกว่าค่ะชอบการทาลิปสติกที่สีเข้มๆแบบนี้นะคะบางทีเราไม่กล้าที่จะเสียบลิปสติกเข้าไปจนถึงแบบว่าตรงช่วงมุมนะคะเพราะกลัวมันจะเลอะบางทีเราก็ทาแล้วยังเหลือตรงช่วงมุมปากด้านในไว้บ้างค่ะวิธีที่ทำก็คือพิมพ์ใช้คอตตอนบัดนะคะค่อยๆลากสีจากตรงที่เราทาบนริมฝีปากแล้วเข้าไปตรงมุมนะคะอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นเราค่อยมาเติมสีที่หายไปจากตรงช่วงริมฝีปากอย่างนี้จะง่ายกว่านะคะคราวนี้เราก็ได้ perfect lip perfect eye แล้วก็แรงทุกอย่างแรงทุกส่วนของใบหน้านะคะคิ้วแรงไม่ได้แรงธรรมดามีแบบว่าหางโขนอย่างนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าน้องคนที่ request มานะคะจะนำไปลองแต่งดูพิมแต่งนานพอสมควรนะคะลุคนี้ใช้เวลานิดหน่อยก็ภูมิใจมากกับสีลิปสติกถ้าคุณดูไม่ออกนะคะก็สำหรับดวงตาวันนี้ให้ดูใกล้ๆกันอีกครั้งนะคะเป็นการทำเซ็กแอนด์ไลน์นะคะอาจจะต้องฝึกฝนนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องใช้ความพยายามและความอดทนเล็กน้อยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ